นะกับผมก็สวัสดีครับอยู่กับนายที่คุณดันทุบไทยชาแนลครับนี่ก็มาอัปเดตครับร่องอ้อยเนาะที่เราตัดเสร็จแล้วครับเรียบร้อยยาวไปถึงนู่นครับอ่ะแล้วเราเดินดูสักหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ฉีดครับก็จะมีครับก็จะมีตรงอยู่ที่ฉีดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ฉีดว้าบ่าวทองพี่น้องเมื่อยครับกำลังตัดแล้วครับเสียดยาครับนี่ตรงนี้จะฉีดเรียบร้อยฉีดแล้วครับอย่าขยะโอ้สะอาดครับผมรอตัดได้เลยครับรอตัดขายได้เลยครับอันนี้มันไม่เกิดหรือว่าเป็นร่องอันนี้เป็นร่องคนปลูกครับเนี่ยตัวนี้รถปลูกนี่ฝั่งตรงนี้ก็คนปลูกนี่ครับมาดูนี่คนปลูกนะครับก็เกิดไม่ค่อยดีครับมีที่ว่างส่วนรถปลูกตัวนี้เป็นร่องคู่คนปลูกร่องเดียวนะครับนี่ลองคู่ก็จะใหญ่ๆประมาณนี้ครับประมาณ50เซนอ้วนๆใหญ่ๆเพราะว่าเป็นลองคู่เนาะก็จะเก็บเศษตรงที่อ้อยไม่สวยครับเราก็จะนำปุ๋ยมาเติมเพื่อความเงาๆยิ่งขึ้นนะครับฝั่งนี้คือโละครับโละปลูกข้าวโพดก็จะเหลือแต่ฝั่งตรงนี้โอ้แต่ก่อนนี้เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้รกนี่รกมากแล้วก็เป็นเครือนี่เป็นเครือหญ้าเต็มไปหมดเลยครับเรามาดูมันจะไม่เป็นร่องแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเห็นร่องก่อนตัดนี่ดูไม่ได้ครับผมไม่เห็นอ้อยก็จะเหลือเครือหญ้านะครับเครือหญ้าก็จะเอายาอีกชนิดนึงมาฉีดทับได้เลยนะครับทับทั้งอ้อยทั้งหญ้าตรงนี้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวต้องเติมปุ๋ยเอาปุ๋ยมาหว่านก็ไม่เยอะครับสวยมากก็ไม่ดีครับล้มแล้วก็ตัดหญ้าครับแล้วก็เอาพอประมาณครับทีนี้ปุ๋ยแพงเคมีแพงมากครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ขี้ไก่นะครับดูยากำลังเหลืองครับนี่กำลังเหลืองก็ประมาณ10กว่าไร่ครับนี่ตรงสุดตรงโน้นผมครับมองไปสุดนี่ครับก็ตัดไล่มานะครับไล่ลงไปสุดตรงนู้นครับตรงที่เดินมาเมื่อกี้นี่นู่นครับตรงต้นไม้ใหญ่ดูก็ไม่ค่อยได้ตัดครับตัดวันละ 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเหมือนกันภารกิจอ้อยตอคือกำไรเรียบร้อยครับผมเหลือเก็บตรงที่ไม่สวยเก็บนิดหน่อยแล้วก็รอตัดขายได้เลยครับผมตรงนี้สวยแล้วล้มทุกปีครับเมื่อวานเป็นพลตัดต้นตาลนะครับ
ถ้าพี่ๆเคยดูคลิปเนาะหวังว่าจะจำได้นะครับต้นตาลต้นนี้นะก็อยู่จุดศูนย์กลางนะครับของไร่จุดศูนย์กลางครับนะครับต้นตาลจะอยู่กลางไร่ครับผมเอ้าโอเคครับก็มาอัปเดตวิธีกำจัดหญ้านะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวนี้มันเอาหญ้าไม่ทันหญ้ากำลังเหลืองครับตัวนี้ฉีดไปแล้วตรงนี้อ้อยไม่ขึ้นครับกำลังขึ้นถ่ายย้อนแสงนะครับดวงอาทิตย์นี่โอ้ได้อยู่เนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ